วัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทสการทำงานตัวนี้ FE2 รหัสกล้องนะครับ2237507นะก็ตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดฝาหลังใหม่ก่อนเพราะว่ากล้องเนี่ยจะว่าแสงจะทำงานต่อเมื่อมันอยู่ที่เลข1เดี๋ยวผมเริ่มรีเซ็ตให้ใหม่ก่อนอันนี้อยู่ที่ตัว S start นะครับเข็มวัดแสงก็จะไม่ขึ้นนะครับเข็มสีเขียวมันปรับตามสปีดชัตเตอร์ที่เราตั้งไว้อยู่แล้วตรงนี้ธรรมดาของนิคอนเนี่ยเอาออกมาตรงนี้30องศาวัดแสงถึงจะทำงานขึ้นฟิล์มได้1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีเหมือนกล้องทั่วไปนะครับหรือว่าเราจะทำภาพซ้อนก็ได้ก็เกี่ยวตรงนี้เข้าหาตัวแล้วก็ขึ้นฟิล์มทีนี้เดี๋ยวผมลองดูถ้ามันถึงเลข1นะครับถึงแล้วผมแตะตรงนี้นิดนึงให้แสงให้ไฟมันเข้าในช่องมองเข็มสีดำก็ขยับและเข็มสีดำเนี่ยจะปรับตามรูรับแสงหรือว่าจะปรับตามสภาพแสงนะครับนี่แบบดีก็กดถ่ายทีนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเทสตัวสปีดชัตเตอร์ว่าแสงมันไม่มีปัญหาแล้วหมุนตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นปรับไอตรงนี้เป็นปรับชดเชยกดตรงนี้แล้วก็หมุนยกตรงนี้ขึ้นหมุนเป็นปรับไอโซผมเลื่อนตรงนี้เข้าหาหัวกล้องนะครับปุ๊บถึงจะดึงขึ้นได้ถ้าเราไม่ดึงเนี่ยไม่เอาตรงเนี้ยปรับเข้าหาหัวกล้องเนี่ยดึงขึ้นเลยดึงไม่ได้นะครับปรับปุ๊บโอเคผมจะมาเทสที่ชัตเตอร์บีก่อนเรียบร้อยอันนี้ช้าที่สุด8วินะครับตั้งทิ้งไว้เลยมันค่อนข้างนานนะเดี๋ยวผมขอจะข้ามๆหน่อยเพราะว่าไอ้ต่ำสุดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วที่เหลือก็สบาย2วิ2โอเคเรียบร้อยอันนี้15ก็คือเป็นส่วนของวินะครับโอเคมันจะคูณไปเรื่อยๆคูณ2ไปเรื่อยๆนะมากที่สุดเนี่ย 4,000 เดี๋ยวจะเช็คม่านล้านะครับโดยการวางไฟ LED ไว้เอาหันหลุดโอเคก็ลองดูทาไปเลยปุ๊บแสงเข้าเต็มใบอันนี้สปีด 1-2,000 ไม่มีปัญหาจริงๆอ่ะ 4,000 ไม่มีปัญหาที่เหลือก็รอดแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยถ้าม่านล้ามันจะเห็นเหมือนขยับนิดเดียวแล้วก็มีแสงเข้านิดเดียวอันนี้ผมเลื่อนตรงนี้แกนจะไม่เลื่อนนะครับเป็นตัวทำภาพซ้อนอันนี้เราไม่กดทำภาพซ้อนเลื่อนปกติปิดไฟก่อนใช่ละโอเคตรงนี้ขึ้นฟิล์มก่อนเลื่อนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะบอกไอ้ตัวก้านตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเก็บก้านเข้าไปเนี่ยแม้ว่าเราขึ้นฟิล์มแล้วเราเก็บก้านเข้าไปจะกดไม่ลงมันจะเป็นล็อกชัตเตอร์ภายในตัวนะครับเอามาถึงจะกดได้ทำงานครบถ้วนดีตำหนิจะมีแค่ตรงนี้จะมีรอยนี่ก็ข้างหน้าเหมือนจะมีรอยข่วนนิดนึงเงาๆขึ้นเงาแล้วที่เหลือดูสภาพรอบๆเลยกันนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับ